สวัสดีครับวันนี้ผมกำลังจะไปรับรถลิฟต์นะครับตอนนี้อยู่ที่คูเมืองนะก็จากโรงแรมที่พักโชคดีมากห่างจากตรงที่รับเบอร์วิ่งไม่ไกลระยะประมาณ400เมตรนะครับก็คุยไปถ่ายไปอย่างนี้ก็คงได้ถึงพอดีใส่หมวกกับด้านมาโอเคสุดได้แล้วนะเมื่อกี้ไปติดต่อทางโรงแรมเนื่องจากผมลืมว่าเฮ้ยหลังวิ่งมาราธอนเสร็จอ่ะขาเราจะพังแล้วเราจะขึ้นบันไดไม่ได้แล้วผมอยู่ห้องชั้น2ซึ่งโรงแรมเนี่ยที่เนี่ยชั้น2ไม่มีลิฟต์ก็เลยติดต่อบอกเขาว่าพี่ครับผมขออนุญาตย้ายห้องไปข้างล่างได้ไหมเขาก็บอกว่าเฮ้ยข้างล่างราคามันถูกกว่านะเราจองห้องราคาที่มันแพงกว่าเราเลยบอกเขาว่าเฮ้ยเรายินดีที่จะโดนย้ายมาที่ห้องราคาถูกกว่าแล้วไม่ต้องคืนเงินเราแล้วก็ให้คนที่เขาจองห้องข้างล่างเอาไว้อะครับห้องชั้นล่างยกให้เขาไปเลยก็คือไม่ต้องให้เขามานั่งจ่ายส่วนต่างตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะมีปัญหาทันทีหลังว่าจากวันที่18เนี่ยครับวิ่งมาราธอนเสร็จแล้วต้องรีบย้ายแต่วันนี้เพราะว่าวันเนี้ยคือเขากำลังจะมาอยู่แล้วไงโชคดีเขายังไม่ได้มาอยู่แล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาชิคอินตอนช่วงเย็นๆเดี๋ยวผมสแตนบายที่โรงแรมแล้วก็ไปดูว่าเขาโอเคเปล่าถ้าเขาไม่โอเคนี่ผมไม่โอเคนะ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงงานแล้วครับเดี๋ยวงานที่นี่ก็เริ่มมีการแจกเบอร์วิ่งแจกตั้งแต่10 โมงแล้ววันนี้ตื่นสายตื่นเที่ยงพอดีเมื่อเช้ามืดมาวิ่งก็เยอะมากเลยนี่ก็จะเห็นตึกก็เห็นกำแพงเป็นก้อนๆเรียงๆกันไปถามว่าวันนี้หนาวไหมวันนี้วันที่16ธันวาคมนะครับไม่หนาวเลยครับเย็นๆสบายๆใส่เสื้อกล้ามอย่างเงี้ยออกมาได้แบบลาดๆได้เลยอ่ะเย็นกำลังดีภาวนาอยู่เมื่อไหร่มันจะเย็นกว่านี้ขอเลยแล้วกันอยากจะได้สักประมาณกี่องศาดีสัก12-13องศาตามที่โฆษณาไว้ก็โอเคแล้วล่ะเห็นบอกว่าวันนี้อุณหภูมิจะลงอีก 3-5 องศาก็ภาวนามันลงจริงเถอะขอลมแรงๆเย็นๆอะไรก็ได้มีหมอกหายใจเป็นควันออกปากก็ยิ่งดี